ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายแห่การบรรยายธรรมะในครั้งนี้ก็ขอโอกาสบรรยายในรูปการบรรยายไม่ใช่ในรูปของการแสดงธรรมเทศนาเพราะว่าไม่มีคัมภีร์ไม่มีใครเอาใบลานมาให้เลย ก็ต้องขอแสดงธรรมในลักษณะของการบรรยายตามธรรมดาแล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องมาฆบูชาท่านทั้งหลายก็รู้ดีแล้วว่ามาฆบูชาคืออะไรแล้วก็มากันทุกปีทุกคราวที่มีมาฆบูชาแต่เป็นที่น่าสงสัยอยู่ว่าจะได้รับประโยชน์อะไรมากไปกว่าสักแต่ว่ามาสักแต่ว่ามาสักแต่ว่ามาทำมาฆบูชาก็สมมตินะว่าได้บุญได้กุศลได้อะไรทุกอย่างเกี่ยวกับการมา ถ้าอย่างนี้ยังไม่ปลอดภัยคือว่ามันจะไม่ได้ผลคุ้มค่ากันนั่นเองเราเคยพูดกันมากี่ครั้งกี่หนแล้วว่าถ้าใช้เงินไม่คุ้มค่าก็ต้องไปทะเลาะกับยมพบาลยมพบาลเขาเล่นงานเอาวันนี้คนนี้ใช้เงินไม่คุ้มค่าต้องจับตัวทรมาน คือทะเลาะกับยมพบาลในลักษณะอย่างนี้นี่แหละเป็นเรื่องที่จะต้องใคร่ครวญพิจารณาว่ามันได้อะไรคุ้มค่าการบางคนก็มาไกลมาจากกรุงเทพก็มีไกลกว่ากรุงเทพก็มีมาจากสุดทางใต้นู่นก็มีมันก็ต้องเสียค่าพาหนะมากเสียเวลามากเสียเรี่ยวแรงมาก เป็นการลงทุนมากเงินได้อะไรคุ้มค่ากันถ้าได้อะไรไม่คุ้มค่ากันใครรับผิดชอบมันก็ตัวเองต้องรับผิดชอบแล้วมันก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าไปทะเลาะกับยมพบาลที่เขารักษาความถูกต้องความเป็นธรรมความยุติธรรมคนนี้ใช้เงินไม่คุ้มค่าต้องลงโทษถ้าจะมองไปดีก็เห็นว่ามันลงโทษอยู่ในตัวมันเองด้วยการที่ไม่มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าไปตามทางของธรรมะมันก็ได้มีความทุกข์อยู่อย่างเดิมนี่เรียกว่ายมบาลลงโทษเพียงเท่านี้มันก็น่าหวาดกลัวน่าหวาดกลัวว่าชีวิตนี่ล่วงไปล่วงไปโดยไม่คุ้มค่าแล้วบางทีก็ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียเรี่ยวเสียแรงเพิ่มก็ไปอีกแล้วก็ยังไม่คุ้มค่าหรือมันยิ่งคุ้มยิ่งไม่คุ้มค่ายิ่งขึ้นไปอีกนั่นจึงอยากจะขอร้องให้ทุกคนโดยเฉพาะที่มาจากที่ไกลพยายามทำความเข้าใจให้ดีๆสอบสวนซักซ้ายเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองให้ดีๆว่ามีอะไรคุ้มค่าได้อะไรคุ้มค่าในการที่มีชีวิตมาเป็นปีๆก็ดีได้อะไรคุ้มค่าหรือเรื่องเฉพาะว่ามาสวนโมกแต่ละครั้งละครั้งนี่ได้ประโยชน์อะไรคุ้มค่าขอให้ทุกคนนึกดูถ้าไม่คุ้มค่าจะไปโทษใครใครจะรับผิดชอบมันก็จะต้อง
ทะเลาะกับตัวเองโดยปรับปรุงกันเสียใหม่จัดการกันเสียใหม่ให้มันได้รับประโยชน์คุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการมาถ้าได้รับความรู้ที่ถูกต้องที่เพียงพอกลับไปเอาไปดำเนินชีวิตให้ถูกต้องต่อไปมันก็เป็นการมีชีวิตคุ้มค่ามีการอยู่เป็นมนุษย์นะที่ได้รับประโยชน์คุ้มค่าเรียกว่ามันกว้างออกไปไม่เพียงแต่พูดว่ามาสวนโมกแล้วก็ได้อะไรคุ้มค่ามันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตทั้งหมดที่ดำเนินไปทั้งหมดนั่นน่ะมันมีประโยชน์คุ้มค่าเอาละจะพูดให้แคบเข้ามาว่ามาธรรมาคบูชานี่จะได้ประโยชน์อะไรคุ้มค่าบางคนจะไม่ทราบเสียเลยจะซ้ำไปว่าวันมาฆบูชานี่เป็นวันพระอรหันต์โดยใจความที่สำคัญที่แท้จริงแล้วการทำมาฆบูชาวันนี้เป็นการทำเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์อุทิศเจาะจงพระอรหันต์เพราะว่าเป็นวันพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์นี่ก็ได้ยินกันเคยชินแต่ก็น่ากลัวอยู่ว่าจะไม่รู้ว่าพระอรหันต์นั่นคืออะไรคือใครเพราะเหตุใดจึงได้เรียกว่าพระอรหันต์ในวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องพระอรหันต์ก็จะเป็นการสมควรคือ จะรู้เรื่องพระอรหันต์จนได้ใช้ประโยชน์ให้สำเร็จความเป็นพระอรหันต์นี่มันก็หมายถึงมนุษย์ที่เจริญงอกงามก้าวหน้าทางจิตใจอย่างถูกต้องจนไม่มีปัญหาอะไรเลื้อยอยู่เป็นความทุกข์หรือเป็นกิเลสเครื่องเศร้ามองพูดสั้นๆก็ว่ามันเป็นจุดสุดท้ายของมนุษย์ที่จะสูงขึ้นไปได้จะเรียกว่าพ้นจากความชั่วแล้วไปสู่ความดีแล้วก็พ้นไปจากความดีนะไปสู่อะไรเนี่ยจะต้องเข้าใจถ้าความดีอยู่แค่ความดีมันก็ยังคงผูกพันมีปัญหาวุ่นวายอยู่กับความดีถ้าเหนือจากนั่นขึ้นไปอีกจะมีอะไรก็มีความว่างถ้ามีความว่างแล้วมันก็ไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาต้องทำให้ยุ่งยากลำบากใจถ้าขอให้รู้ว่าพระอรหันต์นั่นก็คือสุดยอดที่มนุษย์จะไปถึงได้คือความว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสว่างจากความทุกข์ไม่มีความทุกข์ว่างจากตัวตนก็ไม่ต้องแบกต้องหิ้วต้องหาบต้องหามตัวตนไว้ในฐานะเป็นของหนักถ้าเข้าใจก็คงจะพอใจถ้าไม่เข้าใจก็เห็นว่าเป็นเรื่องลมๆแล้งๆก็ได้นี่มาทำความเข้าใจกันว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดถ้ากล่าวในทางประวัติศาสตร์แล้วก็คำว่าพระอรหันต์ก็ได้เกิดขึ้นมาในโลกเป็นที่นิยมชมชอบของคนสมัยนั้นที่นั่นคือที่พูดภาษาบาลีพูดภาษาอินเดียว่าอรหันต์อรหันต์นี่คำว่าอรหันต์อรหันต์นี่เขาพูดกันมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคือเขามีพระอรหันต์ตามแบบของเขาแม้แต่ชีเปลือยก็ได้รับการนับถือว่าเป็นพระอรหันต์ของประชาชนคนที่ประพฤติอะไรแปลกๆไม่เข้าใจได้น่าอัศจรรย์ได้รับการนิยมว่าเป็นพระอรหันต์ก็ยังมี
ดังนั้นมันจึงมีพระอรหันต์หลายรูปแบบหลายคณะหลายหมู่หลายนิกายพบข้อความในพระบาลีว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเห็นนักบวชเดินผ่านมาก็ยกมือพนมไหว้ว่าไหว้พระอรหันต์นักบวชแบบไหนผ่านมาก็ยกมือไหว้ว่าไหว้พระอรหันต์รวมกระทั่งนักบวชแบบชีเปลือยหรือนักบวชแบบทรมานกายนักบวชหลายๆชนิดนี่คำว่าอรหันต์อรหันต์เป็นคำสำหรับชายกับผู้ที่เขานิยมยกย่องว่าเป็นผู้บรรลุธรรมะสูงสุดภาษาไทยมีคำสั้นๆง่ายๆเรียกว่าเป็นผู้สำเร็จเป็นผู้สำเร็จถ้าถามว่าสำเร็จอะไรสำเร็จอะไร โดยความหมายทั่วไปก็คือสำเร็จประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเรียกว่าพระอรหันต์ท่านมีกันหลายพวกหลายแบบท่านล่วงมาถึงครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ได้รับความนิยมยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันในความเป็นพระอรหันต์ของท่านว่าเป็นพระอรหันต์และชนิดที่ถูกต้องก็คือดับความทุกข์ได้สิ้นเชิงจริงๆไม่ครึ่งครึ่งกลางกลางหรือไม่ซ่อนเร้นมีเงื่อนงำอะไรต่างๆเหมือนกับพระอรหันต์ในลัทธินิกายอื่นเราจึงควรเข้าใจว่าพระอรหันต์มีหลายรูปแบบพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานี่ก็มีรูปแบบของตนโดยเฉพาะแม้จะเรียกชื่อเหมือนกันกับพระอรหันต์ทั่วไปในนิกายอื่นสาขาอื่นศาสนาอื่นแต่ก็มีความจริงหรือการประพฤติการกระทำหรือผลที่ได้รับเป็นแบบของตนของตนตามแบบแห่งพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้สอนให้ปฏิบัติจนดับกิเลสและความทุกข์ได้สิ้นเชิงแม้ว่าจะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าพระอรหันต์จะเป็นอย่างไรอยู่นั่นเองก็เลยเชื่อตามที่พูดว่าเป็นคนสูงสุดเป็นคนดับทุกข์ได้สิ้นเชิงก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรดังนั้นขอชักชวนกันใหม่ว่าถ้าจะรู้จักพระอรหันต์ว่าเป็นอย่างไรจงรีบทำความเข้าใจให้รู้จักอย่างแจ่มแจ้งถึงที่สุดว่าตนเองนั่นมันมีความทุกข์อยู่อย่างไรนี่พิจารณาดูตนเองว่ามีความทุกข์อยู่อย่างไรถ้าตนเองไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่มีทุกข์ก็ป่วยการมันก็ไม่รู้จักพระอรหันต์ได้เพราะพระอรหันต์เป็นผู้ดับทุกข์สิ้นเชิง เมื่อตัวเองไม่รู้จักความทุกข์มันก็ไม่รู้จักไอ้ความดับทุกข์จะรู้จักพระอรหันต์ผู้ดับทุกข์ก็ต้องรู้จักว่าความทุกข์นี่เป็นอย่างไรเสียก่อน อ้าวทีนี้คนมีความทุกข์ทุกคนมีความทุกข์แล้วมันก็หน้าหัวอย่างยิ่งที่จะพูดได้ว่าแม้อย่างนั้นก็ไม่รู้จักความทุกข์ไม่เห็นความทุกข์ในความหมายอันลึกซึ้งของความทุกข์ไอ้คนที่นั่งร้องไห้อยู่มันก็กลับไม่รู้จักความทุกข์มันก็ร้องไห้ไปตามเหตุตามปัจจัยที่ทำให้ร้องไห้แล้วบางทีมันก็จะสนุกเสียอีกได้ร้องไห้สบายใจไม่เห็นเป็นความทุกข์ไปเสียก็ได้นี่เรื่องมันซ่อนเร้นเป็นเงื่อนงำลึกลับอยู่ที่ตรงนี้คือว่าคนมันไม่รู้จักความทุกข์ความทุกข์เป็นเรื่องทางจิตใจละเอียดลึกซึ้ง
ถ้าเป็นเรื่องความทุกข์ถ้าเป็นเรื่องทางกายเป็นความทุกข์ทางกายเช่นเจ็บปวดมีแผลมีไฟไหม้มี อะไรทิ่มตามยอกขัดนี่ มันก็รู้แต่สักว่ามันเป็นเวทนาอย่างนั้น มันรู้สึกเจ็บปวดสำหรับจะร้องไห้มันไม่รู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นคืออะไรมีมูลเหตุมาจากอะไรทำไมจึงรู้สึกเป็นความเจ็บปวดไม่รู้จักความทุกข์เต็มที่ตามความหมายของคำว่าทุกข์รู้สึกแต่เพียงว่าเจ็บปวด แต่ความหมายของความทุกข์มันลึกไปกว่านั้น คือมันเป็นความกลัวที่มันกลัวทุกข์มันกลัวความตายมันเป็นปัญหาหนักที่ทำให้เรามีความวิปริตในจิตใจ เป็นห่วงวิตกกังวลจนกระทั่งว่าถ้าโง่มากเข้ามันก็เป็นห่วงวิตกกังวลเรื่องความตายเรื่องกลัวตายเนี่ยแล้วก็เป็นทุกข์ได้โดยที่ไม่ต้องเจ็บปวดอะไรนี่วังว่าคนส่วนมากแม้มีความทุกข์เจ็บปวดอยู่ก็ไม่รู้ความหมายของความทุกข์ไอ้ส่วนที่รู้จักมากต้องการมากก็กลายเป็นตรงกันข้ามคือบุญกุศลที่จะให้ได้รับความสุขต้องการจะไปอยู่ในสวรรค์ที่เต็มไปด้วยความสุขมันเหมือนกับเล่นซ่อนหากันอยู่คนละทาง พระพุทธเจ้าต้องการให้ดับทุกข์ แต่ผู้ฟังนะต้องการจะมีความสุขตามความรู้สึกคิดนึกของตนเองแล้วก็ไม่รู้เสียเลยว่าไอ้ความสุขที่ตัวต้องการนั่นแหละมันจะกัดเอาเจ็บปวด ความอยากในความสุขนั่นแหละมันจะกัดเอาเจ็บปวดไปยึดมั่นถือมั่นในความสุขชนิดนั้นมันก็เกิดความหนักอกหนักใจ เกิดความวิตกกังวลหวาดกลัวอะไรอาวรณ์ระแวงอะไรต่างๆนานาเราต้องการแต่เพียงสุขเวทนาตามภาษาคนธรรมดาซึ่งเรียกว่าบุตุชนมันก็คือคนโง่นั่นแหละอะไรเป็นที่อร่อยพอใจก็ถือว่าเป็นความสุขเพราะเขาบอกว่าในสวรรค์มีสิ่งที่ให้รับความพอใจจะนั่นมาก ก็เลยฮือกันไปชอบใจสวรรค์ต้องการจะไปสวรรค์แย่งกันไปสวรรค์หารู้ไหมว่าถ้าไปยึดถือในความสุขชนิดนั้นครับมันกลายเป็นความทุกข์มันกลายเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาทันทีกัดเอาบุคคลผู้ยึดถือเช่นนั้นนับตั้งแต่ลงมืออยากลงมือหวังจะได้ความสุขเช่นนั้นมันก็แผดเผาในจิตใจด้วยความหิวด้วยความหวังท่านไปถึงข้าวถ้าสมมติว่าไปถึงข้าวคือได้มามันก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นของของตนเป็นความหนักเป็นความหนักใจเป็นความรู้สึกเหมือนกับแบกของหนักเหมือนกับว่าเรามีเงินมากๆมันก็จะเป็นห่วงมีความวิตกกังวลว่าจะรักษาว่าอย่างไรจะปลอดภัยอย่างไรมันก็เป็นห่วงกดทับอยู่ในจิตใจนี่ไอ้สิ่งที่เป็นความสุขในความหวังของบุตุชนนั่นแหละมันกลายเป็นความทุกข์แผดเผาจิตใจถ้าอย่างนี้ไม่มองเห็นมันก็ยากที่จะมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ในคัมภีร์ก็กล่าวถึงความทุกข์ไว้
ในชุดแรกก็คือไอ้ปัญหาที่เกิดมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่เกิดความยุ่งยากเท่าไหร่มันก็เป็นความทุกข์ถ้าไม่เกิดความวิตกกังวลล่วงหน้าเท่าไหร่มันก็เป็นความทุกข์มาถึงก็เป็นความทุกข์ยังไม่มาถึงก็เป็นความทุกข์เก่งมากกว่านั่นก็ไปเอาที่เป็นอดีตไปแล้วมาเป็นเครื่องสำหรับความทุกข์สำหรับจะรู้สึกเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ยังมีแต่มันเป็นเรื่องซับซ้อนกันไปหมดทีนี้ไอ้เรื่องที่ไม่ได้อย่างใจในปัจจุบันมันก็มีมากมันก็มีมากความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นมันพบกันแต่สิ่งที่ไม่ต้องการมันวิบัติพลัดพรากจากสิ่งที่ต้องการอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์สังเกตดูดีมันจะพบจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือมันมีความยึดมั่นว่ามีตัวตนและจะมีอะไรเป็นของตนยึดมั่นตัวตนยึดมั่นของตนมันก็เป็นของหนักแก่จิตใจและเป็นความทุกข์สรุปแล้วความทุกข์มันมาจากความยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรก็ได้ว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรเป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นความเกิดว่าความเกิดของตนความเกิดก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นความแก่ว่าเป็นของตนความแก่ก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นความเจ็บว่าเป็นของตนไอ้ความเจ็บมันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นความตายว่าเป็นของตนไอ้ความตายมันก็ไม่เป็นทุกข์ เดี๋ยวนี้เราไปยึดมั่นออกมาเป็นของตนมันเลยเป็นความทุกข์ไปหมดเป็นทุกข์โดยกันทั้งหมดถ้าไม่เกิดความหนักใจหนักอกหนักใจวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลามีความกลัวเป็นสิ่งที่รบกวนมากที่สุดกลัวตายอย่างนี้โดยเฉพาะกลัวจะต้องตาย นี่เพราะว่ามีความยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เข้าไปกดทับจิตใจให้มีความรู้สึกที่หนักแล้วก็เป็นทุกข์กลัวว่าจะฟังไม่ถูกว่าไอ้ความหนักแก่จิตใจเป็นความทุกข์คือจิตใจมันไม่เกลี้ยงมันไม่ว่างมันมีอะไรที่หมายมั่นเป็นตัวตนของตนแล้วมันก็กลัวมีความกลัวที่จะสูญเสียตัวตนหรือสูญเสียสิ่งซึ่งเป็นของตนอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดได้เองตามธรรมดาสามัญเรียกว่าเป็นไอ้ความรู้ที่มันเกิดได้เองแล้วมันก็เป็นไปในฝ่ายผิดก็ทำให้เกิดความกลัวแหละเป็นทุกข์ไอ้ความกลัวตายเนี่ยเล่นตลกไอ้ความกลัวตายเนี่ยมันเล่นตลกคือมันทำให้เป็นทุกข์ถ้าพูดถึงความกลัวตายทำให้เป็นทุกข์นี่ก็เห็นได้ง่ายเข้าใจว่าคงจะเข้าใจกันได้ง่ายแต่ทางหนึ่งความกลัวตายนะมันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความตายเพราะความกลัวตายจึงวิ่งหนีจึงต่อสู้หรือจึงทำอะไรทุกอย่างไม่ให้เกิดความตายในความกลัวตายมันเลยเล่นตลกช่วยเกิดความทุกข์ก็ได้ช่วยเกิดความรอดให้ความหนีรอดก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็เถอะทั้งสองอย่างนั่นแหละเป็นความหนักเป็นความทุกข์แก่จิตใจถ้ามีความกลัวนี่ก็มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทรมานความกลัวเป็นทุกข์เป็นภัยที่เบียดเบียนสัตว์มากที่สุดยังไม่ตายก็ระแวงว่าอาจจะต้องตาย
คือคิดล่วงหน้าว่าจะต้องตายให้มันเอามาคิดได้แม้ที่ยังมาไม่ถึงมันก็ต้องเป็นทุกข์เสียเปล่าๆในที่สุดจะต้องมองให้เห็นให้ชัดลงไปที่ว่าจิตยึดมั่นถือมั่นอะไรก็เป็นของหนักแก่จิตและเป็นความทุกข์มีบาลีที่สวดกันอยู่เป็นประจำแล้วขอเอามาพูดบ่อยๆจะรำคาญบ้างก็ตามใจว่าพาราหเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนื้อพาราธานังทุกขังโลเก การแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพารานิเคปนังสุขังสลัดของหนักลงไปเสียเป็นความสุขคือไม่ทุกข์ที่ว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักก็เพราะว่ามันมีอยู่สำหรับคนโง่ขันธ์ห้ามันมีอยู่สำหรับให้คนโง่ยึดถือถ้ายังเป็นบุตรชนคนธรรมดาอยู่ยังเป็นคนโง่อยู่ต้องยึดถือต้องยึดมั่นมันจึงเป็นทุกข์เนี่ยเป็นความรู้สึกที่เกิดเองเรียกว่าสัญชาตญาณก็ได้ มันจะต้องยึดมั่นในขันธ์ห้าตามสัญชาตญาณเนี่ยมันก็ต้องเป็นทุกข์ตามแบบของความยึดถือสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนเร้นลับที่สุดความรู้สึกที่เกิดได้เองว่ามีตัวตนนั่นแหละมันทำให้เกิดการต่อสู้ป้องกันหล่อเลี้ยงชีวิตหรือเห็นแก่ตนถ้าเป็นไปทางเห็นแก่ตนเกิดกิเลสก็เกิดความทุกข์ถ้าต่อสู้ป้องกันโดยถูกวิธีก็เรียกว่ายังดีอยู่ยังอยู่ในฝ่ายที่มีประโยชน์อยู่ แต่เมื่อควบคุมไว้ไม่ได้มันก็ยึดมั่นถือมั่นเต็มที่มันก็เหมือนกับแบกของหนักพาราหเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนัก เดี๋ยวถ้าคนไม่รู้จักขันธ์ห้าว่าคืออะไรผู้ที่บอกว่าขันธ์ห้าเป็นของหนักมันก็กลายเป็นอะไรเป็นเป่าปีให้เต่าฟังเป็นการเป่าปีให้แรดฟังหรือให้เต่าฟังว่าบอกว่าขันธ์ห้าเป็นของหนัก เพราะคนทุกคนมันพอใจในชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยขันธ์ห้าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตัวตนว่าของตนแต่แล้วมันไม่ดูตรงที่ว่าเมื่อยึดถือว่าตัวตนของตนมันกลายเป็นของหนักแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์จึงอยากจะพูดให้ชัดเจนกันเสียในคราวนี้ว่าไอ้ยึดถือขันธ์ห้าเป็นของหนักนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้บุคคลตรงกันข้ามก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ยึดถือขันธ์ห้าก็เลยไม่มีของหนักไม่มีความหนักไอ้บุตุชนเราทั้งหลายนี่มันยึดถือขันธ์ห้ามันเลยมีของหนักพระอรหันต์ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มีขันธ์ห้าเหมือนกับเราเลยฟังดูดีๆนะว่าพระอรหันต์ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มีขันธ์ห้าเหมือนกับเราให้เราคนโง่คนบุตุชนยังมีชีวิตอยู่ก็มีขันธ์ห้าเหมือนกับพระอรหันต์ อะไรมันต่างกันมันต่างกันตรงที่ว่าบุตุชนมีขันธ์ห้าด้วยความยึดถือยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนพระอรหันต์มีขันธ์ห้าโดยไม่ต้องรู้สึกว่ามีแล้วก็มายึดถือว่าขันธ์ห้าเป็นตัวตนของตนนี่จงจำให้ดีในคำง่ายๆว่าพระอรหันต์นั้นมีขันธ์ห้าบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิขันธ์วิสุทธิขันธ์ขันธ์ห้าบริสุทธิ์คือไม่ถูกยึดถือว่าตัวตน ในส่วนเรานี่มันมีขันธ์ห้าตกกระโปรงคือขันธ์ห้าที่เป็นไปความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนเมื่อได้ยึดถือขันธ์ห้าตามธรรมดาว่าเป็นตัวตนของตนเมื่อนั่นขันห้าก็เปลี่ยนชื่อทันทีเปลี่ยนชื่อเป็นอุปาทานขันหรือว่าปัญจุปาทานขันอุปาทานขันห้า
ถ้าเป็นขันเฉยๆยังไม่เป็นทุกข์แต่เมื่อใดมีความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าแล้วมันก็จะต้องเป็นทุกข์พาราอาเวเป็นจักขันธ์ห้าอาการทั้งห้าเป็นของหนักคือมันกดทับจิตใจไว้ให้เป็นทุกข์แต่มันเหลืออยู่แต่ว่าทำไมบุคคลชนจึงเป็นผู้ยึดถือขันธ์ห้าทำไมผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่ยึดถือขันธ์ห้าก็ว่าพระอรหันต์นี่ได้มองเห็นความจริงในเรื่องนี้อย่างชัดแจ้งที่เรียกว่าตรัสรู้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์ห้าโดยเฉพาะเห็นความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของขันธ์ห้าเพียงพอจนจิตไม่ยึดถือก็ขันธ์ห้าก็เกิดไปเกิดดับไปเกิดดับไปทั้งวันทั้งวันแต่ไม่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่มีความหนักเมื่อว่าก้อนหินเนี่ยถ้าเราไม่เอามาถือมันก็ไม่หนักถ้าวางอยู่เฉยๆมันก็ไม่หนักนี่เรามีก้อนหินชนิดที่ถือมันก็หนักในส่วนที่เป็นร่างกายส่วนที่เป็นร่างกายนี่เรียกว่ารูปขันธ์ในส่วนที่เป็นจิตใจฝ่ายจิตใจเรียกว่าเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เมื่อไรไอ้ความเข้าใจหรือความรู้สึกของเรามันไปหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของร่างกายยินดีในผลที่เกิดขึ้นทางร่างกายก็ยึดถือว่าร่างกายเนี่ยเป็นใหญ่ร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนดูเวลาที่เราหลงไหลพอใจในเรื่องของกายมีกายทำหน้าที่อะไรได้มีระบบประสาททางกายหรือร่างกายส่วนรูปกายที่เป็นปัจจัยแก่ระบบประสาททำงานได้ดีมีคนก็เลยยึดถือเอาระบบกายนั่นแหละว่าเป็นตัวตนในขณะนั้นกรณีนั้นในกรณีที่ไอ้ร่างกายมันแสดงผลเป็นที่พอใจแก่บุคคลนั้นมีการยึดถือรูปขันธ์ว่าเป็นตัวตนไอ้รูปขันธ์ชนิดนั้นที่ถูกยึดถือขึ้นมาอย่างนั้นก็กลายเป็นของหนักเพราะความยึดถือกลัวจะเปลี่ยนเป็นอื่นไปเสียกลัวจะตายเสียกลัวจะไม่ได้ทางท้าวรอย่างนี้เป็นต้นยึดถือรูปขันธ์เป็นตัวตนรูปขันธ์มันล้วนก็กลายเป็นของหนักแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นภูปาทานขันธ์หรือรูปูปาทานขันธ์รูปูปาทานขันธ์คือรูปขันธ์ที่จิตมันโง่ก็ไปหมายมั่นสำคัญในบางเวลาในบางกรณีนะว่าเป็นตัวตนเป็นที่พอใจเป็นที่น่าพอใจเด็กๆที่ไม่มีความรู้อะไรมันจะมีส่วนหลงยึดถือรูปขันธ์ว่าเป็นตัวตนมากกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รู้เรื่องจิตเรื่องใจเรื่องญาณได้มากไปมันจะไปหันไปยึดถือในทางฝ่ายจิตใจมากกว่าแต่ในบางคราบางโอกาสผู้ใหญ่นั่นเองมันไปพอใจในเรื่องของกายสมรรถนะของกายที่จะให้อารมณ์เป็นสุขสนุกสนานทางเพศทางอะไรก็ได้ยึดถือไอ้ร่างกายนี่คือรูปขันธ์นี่ว่าเป็นตัวตนในขณะนั้นในขณะนั้นเท่านั้นแหละทีนี้ในบางเวลามันรู้สึกอยู่กับเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอทุกข์สมสุขมันรู้สึกอย่างรุนแรงรู้สึกในสุขกับเวทนาอย่างรุนแรงจิตมันก็ยึดถือเอาเวทนานั่นแหละว่าเป็นตัวตนคือในตัวเวทนานั่นแหละมีตัวตนสำหรับรู้สึกเวทนานั่นเองถ้ามาอย่างนั้นอะไรจะรู้สึกเวทนามันต้องมีตัวตนที่รู้สึกเวทนาอยู่ดังนั้นจึงยึดถือเวทนาว่ามีตัวตนเป็นตัวตน
โดยลืมไปในเรื่องรูปประขันหรือเรื่องไหนสัญญาสังขารวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยสังเกตดูให้ดีๆเวลาที่สุขเวทนาสูงสุดครอบงำจิตใจอยู่จิตมันก็จะโง่หมายมั่นยึดถือเวทนานั้นว่ามีตัวตนอยู่ในนั้นสำหรับรู้สึกเวทนานั้นจะยึดถือเวทนาเป็นตัวตนเฉพาะกรณีนั้นเฉพาะเวลานั้นเฉพาะเวลาที่เวทนามันเกิดขึ้นแต่มันจะจำว่าเป็นเรื่องในอดีตก็ได้ไม่ใช่แต่ใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่ามันมีความรู้สึกรุนแรงพอใจในเวทนาที่เป็นสุขถ้าเวทนาที่เป็นทุกข์มันก็ตัดบทสั้นๆว่าในนั้นมันมีตัวผู้รู้สึกว่าเป็นทุกข์ทุกขเวทนาก็มีตัวตนเราเป็นทุกข์แม้อสุขกรรมสุขเวทนามันยังไม่แน่แต่มันก็ยึดถือเวทนานั้นที่รู้สึกอยู่อย่างนั้นว่าต้องมีตัวตนที่รู้สึกเป็นผู้รู้สึกดังนั้นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอสุขกรรมสุขเวทนาก็ดีเมื่อมีขึ้นในความรู้สึกเต็มที่แล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ที่นั่นมีตัวตนอยู่ที่นั่นเรื่องอื่นลืมหมดขันอื่นยังไม่เกิดลืมหมดไม่สนใจหมดแต่สนใจในเวทนาในเวทนาขันก็ได้เวทนาขันเป็นตัวตนไปแล้วเป็นไปส่วนมากที่จะถูกยึดถือเป็นตัวตนนี่เวทนาขันนี่จะถูกยึดถือว่าตัวตนได้มากเพราะว่ามันมีมากมันมีง่ายมันมีตามธรรมดามีเป็นปกติที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นบางคราวมันมีสัญญาคือความจำได้หรือจะเป็นความหมายมั่นก็ตามสิ่งที่เรียกว่าสัญญามีสองความหมายคือจำได้จำอะไรเป็นอะไรได้นี่ก็เรียกว่าสัญญาที่หมายมันว่าเป็นอะไรหมายมันว่าเป็นสุขหมายมันว่าเป็นทุกข์หมายมันว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่าหญิงว่าชายแม้แต่สัญญาว่าสุขว่าทุกข์ก็ตามเถิดสัญญาเหล่านี้เป็นความหมายมันเมื่อใดมีสัญญาในลักษณะแห่งความจำมันเอาตัวความจำว่ามีผู้จำมีตัวตนสำหรับจำยึดถือสัญญาเป็นตัวตนว่ามีผู้จำมีตัวตนแห่งผู้จำอยู่ในสัญญานั้นก็เลยยึดถือสัญญาความจำว่าเป็นตัวตนอย่างนี้ก็ได้มีสัญญาที่เป็นความหมายมั่นสุขสัญญาทุกขสัญญาสัญญาว่าได้สัญญาว่าเสียสัญญาว่าแพ้สัญญาว่าชนะสัญญาว่าขาดทุนสัญญาว่ากำไรแม้แต่สัญญาว่าหญิงสัญญาว่าชายสัญญาว่าลูกสัญญาว่าเมียสัญญาว่าผัวอะไรก็ตามเมื่อมีสัญญาอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็เกิดความโง่ว่าในสัญญานั้นมีตัวตนที่มีความรู้สึกเป็นสัญญาที่เป็นผู้จำก็ได้เป็นผู้มั่นหมายก็ได้ในความยึดถือในสัญญามันก็เกิดขึ้นสัญญานั้นก็กลายเป็นสัญญูปาทานขันธ์ไปนี่ต้องเป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นี่บางการมีความคิดนึกคือเป็นสังขารขันเกิดการคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาตามกฎของการปรุงแต่งเกิดความคิดขึ้นมารู้สึกเป็นความคิดขึ้นมาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างรุนแรงนี่คือตัวสังขารขันเกิดเมื่อว่ายึดถือว่าในส่วนของความคิดจะมีผู้คิดมีตัวผู้คิดคือตัวสังขารขันนั่นเองถูกยึดถือว่าเป็นตัวผู้คิดมันก็เลยยึดถือสังขารขันว่าเป็นตัวตนมันก็มีสัญญูมีสังขารูสังขารูปาทานขันธ์ขึ้นมาที่วิญญาณมาทำหน้าที่ที่ไหนก็ตามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นวิญญาณสามารถจะรู้แจ้งสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรได้มันก็ถ้าจะนั่นแหละตัวตนถ้าไม่ใช่ตัวตนทำไมจึงจะรู้แจ้งได้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลสัพพะเป็นธรรมารมมันก็มีความยึดถือเอาให้ความรู้แจ้งว่าอะไรเป็นอะไรว่าในนั้นมีตัวผู้รู้แจ้งตามแบบของวิญญาณนะ
รู้แจ้งตามแบบของวิญญาณไม่ใช่รู้แจ้งในเรื่องปัญญาอย่างอื่นทั้งห้าขันธ์นี่ส่วนที่สุดที่ถือเป็นตัวตนได้ตามโอกาสตามกรณีตามเวลาที่ว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจนปรุงแต่งเป็นขันธ์อะไรเมื่อจิตกำลังเต็มไปด้วยความสนใจในรูปในร่างภายในวัตถุภายในภายนอกอะไรต่างมันเกิดโง่ขึ้นมาว่านั่นแหละไอ้รูปนั่นแหละเป็นตัวตนมันจึงทำอะไรได้อย่างนั้นเพราะว่าร่างกายที่เป็นรูปนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกคิดนึกต่างๆได้มากมายไปเสียมันก็เลยถูกยึดถือร่วมกันครอบกันไปได้กับจิตใจที่มันทำหน้าที่อยู่ในร่างกายนั้นแต่ด้วยดีบางเวลาบางทีบางกรณีให้ความรู้สึกมันแยกออกมาเฉพาะเรื่องรูปล้วนๆเรื่องวัตถุล้วนๆมีอาการทำให้เข้าใจไปว่าเป็นตัวตนอยู่ที่รูปที่ร่างกายนี่จะยกตัวอย่างเหมือนความโง่ของเด็กๆเมื่อมันเดินชนเก้าอี้มันก็โกรธเก้าอี้ว่าทำมันมันก็เตะเก้าอี้คิดดูเตะเก้าอี้ในฐานะเป็นตัวตนที่ทำให้กูเจ็บแล้วมันก็ปล่อยก็ต้องเจ็บเพราะเตะเก้าอี้เด็กหัวงอกก็อย่าหวดดีนะเด็กที่หัวงอกแล้วก็อย่าหวดดีบางทีมันไปโกรธช่วยโกรธช้าคว้างโถงคว้างให้แต่กระจัดกระจายไปตรงนี้เด็ดตัวออกแล้วมันเกิดมีตัวตนในรูปประพันธ์ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันตรวจสอบเป็นรูปที่เป็นภายนอกก็ได้มันเป็นรูปประพันธ์เหมือนกันที่เป็นภายนอกก็ดีภายในก็ดีฝ้ายก็ดีไฟก็ดีหยาบเลยก็ดีละเอียดแต่นี่ก็ดีแล้วมันเป็นรูปประพันธ์มีส่วนที่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนก็เกิดความที่ดีร้ายเป็นทุกข์ขึ้นมาทบทวนอีกทีหนึ่งว่ารูปขันธ์วัตถุแท้ๆร่างกายแท้ๆมันที่พอใจในมือของกูในตีนของกูในอะไรของกูที่เป็นรูปขันธ์เป็นที่พอใจก็เลยเป็นของตนเป็นรูปขันธ์ของตนนี่เรียกว่ารูปขันธ์เกิดอยู่เป็นประจำโดยไม่มีใครรู้สึกเดี๋ยวนี้ก็คอยรู้สึกเพราะมันเป็นที่สร้างความยึดถือแล้วก็เป็นทุกข์ซึ่งเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักความทุกข์และจะรู้จักความดับทุกข์ได้ยังไงเวทนาขันธ์อีกทีบางเวลามีเวทนารู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรืออทุกขมสุขอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในจิตใจมันก็หมายมั่นไปในเวทนาตัวเวทนาเป็นตัวตนสำหรับรู้สึกเวทนาถ้าไม่มีตัวตนจะรู้สึกได้อย่างไรเอาเวทนานั่นแหละว่ามีตัวตนอยู่ในเวทนานั้นมองอีกทีก็มีตัวตนอยู่ในเวทนานั้นมองทีว่าเวทนานั้นเป็นของตนสังขารเวทนาแล้วก็สัญญาความรู้สึกสัมปรินีคนตายไม่มีสัญญาคนสลบไม่มีสัญญาที่ยังมีสัญญารู้สึกอยู่ว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยยึดเอาด้วยความเข้าใจมีความเข้าใจว่าสัญญาเป็นตัวตนหรือมีตัวตนยึดถือสัญญาเป็นตัวตนกันได้ยึดถือว่าสัญญาของตนกันได้จิตเนี่ยมันโง่ขนาดนะเอาสัญญาเป็นตัวตนก็ได้เอาสัญญาเป็นของตัวตนเป็นของจิตก็ได้สัญญาเมื่อถูกยึดถือว่าตัวตนหรือของตนเป็นสัญญูปาทานขันธ์ขึ้นมามาถึงสังขารทีความคิดความนึกรู้สึกปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปของความคิดคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่วมันเป็นความคิดกันแล้วกันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงมันก็เกิดยึดถือว่าในตัวความคิดต้องมีผู้คิดนี่มันคิดไม่ได้
ก็เลยยึดถือสังขารสังขารเป็นตัวตนเป็นของของตนเป็นชื่อเป็นสังขารอุปาทานสังขึ้นมาต้องวิญญาณสิทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่จะสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ครั้งแรกกระทบเห็นเป็นภาพอะไรเป็นวิญญาณในขณะปฏิฆะสัมผัสจะที่หนึ่งก่อนแม้เพียงเท่านี้มันก็โง่พอที่จะยึดถือวิญญาณที่รู้แจ้งมานั่นว่าเป็นตัวตนถ้าไม่เป็นตัวตนถ้าไม่ใช่ตัวตนทำไมจึงรู้จักนั่นรู้จักนี่รู้จักรูปรู้จักเสียงรู้จักกลิ่นรู้จักรสเนี่ยวิญญาณที่เป็นปฏิฆะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายดับยากอย่างนี้แต่ถ้ามันมีเรื่องเลยไปถึงขั้นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์วิญญาณที่หลังมันสัมผัสในลักษณะเป็นอธิวจนะสัมผัสสัมผัสที่ตัวความสุขความทุกข์เป็นธรรมารมณ์สำหรับมโนวิญญาณตอนนี้เป็นธรรมารมณ์ของมโนวิญญาณเป็นอธิวจนะสัมผัสวิญญาณนี่ก็ยิ่งชวนยึดถือว่าเป็นตัวตนหนักขึ้นไปอีกวิญญาณเล็กๆน้อยๆโง่ๆทีแรกสัมผัสภายนอกนั่นก็เป็นเหตุให้เกิดชักใจวิญญาณตัวตนทีนี้วิญญาณเป็นมโนวิญญาณสัมผัสธรรมารมณ์ภายในหลังจากมีเวทนาแรกเป็นต้นมันก็ยิ่งเป็นวิญญาณที่น่ายึดถือน่าหลงน่ายึดถือว่าเป็นตัวตนมากขึ้นไปอีกจะเป็นวิญญาณในระดับชั้นไหนก็ตามซึ่งมันเกิดได้หลายชั้นวิญญาณถูกยึดถือเป็นตัวตนเป็นวิญญาณอุปาทานขันธ์ขึ้นมารูปขันธ์กลายเป็นรูปูปาทานขันธ์ขึ้นมาเวทนาขันธ์กลายเป็นเวทนูปาทานขันธ์ขึ้นมาสัญญาขันธ์กลายเป็นสัญญูปาทานขันธ์ขึ้นมาสังขารขันธ์กลายเป็นสังขารูปาทานขันธ์ขึ้นมาวิญญาณขันธ์กลายเป็นวิญญาณูปาทานขันธ์ขึ้นมาขันธ์ห้าล้วนล้วนยังไม่ถูกยึดถือก็เรียกว่าเป็นจักขันธ์แต่ละอย่างท่านถูกยึดถือแล้วก็เรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์หรืออุปาทานขันธ์ทั้งห้านี่มันต่างกันอยู่อย่างนี้ถ้าไม่มีความยึดถือมันเป็นขันธ์เฉยๆถ้ามีความยึดถือมันเป็นอุปาทานขันธ์ก็ยึดถือเนี่ยท้องหนักอยู่ตรงนี้ภาระเวปัญจขันธ์ทางขันห้าเป็นของหนักเป็นภาระหนักเพราะมีการยึดถือเพราะเป็นที่ตั้งแห่งการยึดถือแล้วไม่ต้องพูดเราคนโง่บุตรชนฟังมาจากในท้องมันไม่มีความรู้เกิดออกมามันก็ยึดถือภาระพอเกิดออกมามีสัมผัสได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่มีความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาจากในท้องมันก็ยึดถือตามความรู้สึกตามธรรมชาติตามธรรมดามันก็เกิดความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนขึ้นในขันธ์ทั้งห้าแล้วซึ่งทารกมันก็เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นครบถ้วนขึ้นบริบูรณ์ขึ้นเป็นขันธ์ขันธ์ไปจริงๆตั้งต้นยึดถือขันธ์เป็นอุปาทานขันธ์กันมาแล้วตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ว่าไอ้ทารกนั่นมันเกิดออกมานานพอสมควรมีความรู้สึกเสวยเวทนาได้ในความรู้สึกแล้วมันก็เกิดความยึดมั่นถือมันได้มันไม่มีความรู้อะไรแล้วมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกมันจะยึดมั่นถือมันได้ว่าเรารู้สึกมีความรู้สึกและจึงมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้สึกตามมาทีหลังบุตรชนเป็นอย่างนี้ยังพูดไว้สำหรับบุตรชนว่าภาราทานังสุตตังให้ว่าบรรภาราเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระหนักจะสำหรับบุตรชนยึดถือภาราทานังสุตตังโลกเกยึดถือของหนักเป็นทุกข์ในโลกมันก็ถูกแล้วมันมีการยึดถืออะไรในโลกนี้มันก็เป็นของหนักเป็นทุกข์
นี่บุตุชนบุตุชนรู้จักตัวเองให้ดีๆบุตุชนทั้งหลายรู้จักตัวเองให้ดีๆอาทีนี้คนนั่นแหละมันก็เริ่มสังเกตเห็นความทุกข์มันเกิดขึ้นทุกทีก็ยึดถือตัวตนมันก็รู้สึกก็เริ่มรู้สึกนั่งเกียดความยึดมั่นถือมั่นจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาว่ายึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่เป็นทุกข์จะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะตรัสรู้เฉพาะตนเป็นปัจเจกพุทธเจ้ามันจะพอที่จะเกิดความรู้ที่ถูกต้องอยู่ในจิตใจไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นทุกข์จึงได้พยายามไปในทางที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นต่อสู้ทุกวิถีทางฝึกฝนจิตทุกวิถีทางเรื่องที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคำสอนเรื่องดับทุกข์มันจึงเป็นคำสอนเรื่องไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นให้ปล่อยเป็นของธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดมั่นไม่ได้มันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาจะมาเป็นตามความต้องการของเราไม่ได้ก็เริ่มรู้จักเหตุอิทัปปัจจยตาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นนั้นเป็นสัทธาเป็นสัทธาตาเช่นนั้นเองโว้ยนี่พระผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์ก็เริ่มมีจิตใจที่เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงในสิ่งตามนั่นคือขันธ์ทั้งห้าว่ายึดถือถ้ามันเป็นทุกข์ทันทียึดถือเมื่อไรมันตัดเอาเมื่อนั้นยึดถือเท่าไรมันตัดเอาเท่านั้นก็เลยต่อสู้เพื่อความไม่ยึดถือถ้าต่อสู้จนประสบความสำเร็จหมดความยึดถือก็เป็นพระอรหันต์คือมนุษย์ที่สวยโง่นั่นแหละมันหมดความโง่มันไม่มีความยึดถือมันก็ไม่เป็นทุกข์มันก็เป็นพระอรหันต์ถ้ารู้จักพระอรหันต์กันในลักษณะอย่างนี้บ้างก็จะดีในการที่มาทำมาฆบูชาในวันพระอรหันต์บูชาพระอรหันต์นั้นจะมีความหมายไม่นั่นก็มาก็จะเหมือนกับมาแสดงละครเก๊ๆกังๆให้พักเดียวกลับบ้านมารู้จักให้มันชัดลงไปว่าพระอรหันต์เป็นอย่างไรคนธรรมดาไม่เป็นพระอรหันต์เป็นอย่างไรมันต่างกันสักเท่าไรแล้วก็จะพบความจริงที่ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่มีทุกข์เพราะไม่ยึดถืออะไรถ้าเป็นบุตุชนแล้วจะต้องเป็นทุกข์เพราะยึดถือไปเสียทุกอย่างบุตุชนก็มีขันห้าแล้วก็ยึดถือแล้วก็เป็นของหนักพระอรหันต์มีขันห้าเกิดอาการทั้งห้าห้าขันนี่เหมือนกันแต่ไม่มีความโง่สำหรับจะยึดถือว่ามีตัวมีตนอยู่ในขันแต่ละขันดังนั้นอุปาทานขันจึงไม่มีแก่พระอรหันต์มีแต่วิสุทธิขันขันล้วนเลื่อนเป็นขันห้าล้วนเลื่อนที่ยังไม่ถูกประทานยึดครองยังมีชีวิตอยู่ตราบใดก็ต้องมีขันห้าอยู่ตราบนั้นเพราะมีร่างกายแล้วก็มีความรู้สึกทางกายมีเวทนามีสัญญาความจำหรือความมั่นหมายแต่มันถูกต้องมีความคิดไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็มีวิญญาณสำหรับจะรู้จักอะไรเรียกว่าพระอรหันต์มีขันห้าแต่มีสติปัญญาสูงสุดควบคุมไว้ไม่จิตยึดถือจิตไม่ยึดถือในขันใดจึงไม่เกิดความทุกข์แก่ขันของพระอรหันต์นี่พระอรหันต์ก็มีขันห้าแต่ไม่โง่ถึงกับจะยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือของตนบุตุชนก็มีขันห้าแต่ก็โง่ตลอดเวลาเลยโง่ยิ่งขึ้นตามอายุนะมันยังเป็นเด็กอยู่ในท้องนะมันยึดถือน้อยนะพอโตมาทอดออกมามากขึ้นโตมามากขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นเนี่ยมันยิ่งโง่ขึ้นมาตามอายุสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นขันแต่ละขันว่าเป็นตัวตนของตนมันต่างกันอย่างนี้มันก็จะเห็นได้ว่ามันต่างกันยิ่งกว่าฟ้าและดินฟ้าและดินยังจดกันได้แต่มันต่างกันชนิดที่อยู่คนละไม่มีทางจะเหมือนไม่มีทางจะติดต่อกันได้จิตใจของพระอรหันต์กับจิตใจของปุถุชนคนธรรมดา
ณจิตใจของบุคคลคนธรรมดามีความโง่คืออวิชชาสำหรับจะยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานแต่ในจิตใจของพระอรหันต์ไม่มีอวิชชายังไม่มีความโง่ที่จะยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานมันต่างกันอย่างนี้ดังนั้นขันธ์ห้าที่เกิดอยู่เป็นประจำวันในชีวิตของพระอรหันต์จึงเป็นขันธ์บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีการยึดมั่นและไม่เป็นทุกข์เลยส่วนเรื่องบุตรชนของเรานี่มันก็มีความโง่มีอวิชชาพร้อมที่จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นทุกเรื่องทุกขณะทุกกรณีเพราะมีความโง่เป็นเจ้าเรือนจึงยึดถือไว้หมดรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ขันธ์ใดเกิดขึ้นมาเป็นยึดมั่นถือมั่นขันธ์นั้นแล้วได้เป็นของหนักแหละเป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องที่จะช่วยได้นะขอยืนยันว่าเป็นเรื่องที่จะช่วยได้ถ้าเรารู้จักเรื่องของความทุกข์แล้วเราจะรู้จักเรื่องของความดับทุกข์เราจะรู้จักเรื่องของบุตรชนได้ดีรู้จักเรื่องของพระอรหันต์ได้ดีเราจะรู้จักความเป็นบุตรชนอย่างน่ากลัวของเราเนี่ยได้มากแล้วเราจะรู้จักความไม่เป็นบุตรชนคือเป็นพระอรหันต์ของพระอรหันต์ได้มากรู้จักเปรียบเทียบแล้วก็จะพอใจจะน้อมจิตไปในการที่จะมีศรัทธาเลื่อมใสในความเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของมนุษย์ถ้ามนุษย์เดินไปถูกทางแล้วไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นถ้าเดินไม่ถูกทางมันก็วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏคือซ้ำๆซากๆอยู่แต่ในกองทุกข์ถ้ามันเดินถูกทางมันออกไปออกไปออกไปมันไปสู่ความเป็นพระอรหันต์เราก็จะพอใจในความเป็นพระอรหันต์ว่าเป็นคุณธรรมสูงสุดไม่มีคุณธรรมอะไรยิ่งไปกว่าแล้วสำหรับมนุษย์เราเราก็จะเกิดความพอใจที่จะเดินตามรอยพระอรหันต์หรือว่าจะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพระอรหันต์แล้วเราก็จะทำพิธีมาฆบูชาที่มีความหมายที่สุดมีความรู้จักมีความเข้าใจมีความสนใจในอะไรต่างๆถึงที่สุดเนี่ยการทำมาฆบูชาของเราจึงมีความหมายแล้วก็ได้รับประโยชน์คุ้มค่าที่เสียเวลาเสียเรี่ยวแรงเสียเงินเสียอะไรเหน็ดเหนื่อยมาทำมาฆบูชานะกลายเป็นได้ผลเกินค่าเพราะทำให้จิตก้าวหน้าไปสู่รอยร่องรอยของพระอรหันต์จะดับทุกข์ได้โดยเร็วในชีวิตนี้ จะดับทุกข์ตามอย่างพระอรหันต์ได้ทันในชีวิตนี้นี่การทำมาฆบูชามันก็มีประโยชน์คุ้มค่ายมพบาลก็ต่อว่าไม่ได้ยมพบาลก็ต่อว่าไม่ได้นี่ขอให้คิดดูเราทำมาฆบูชากันมากี่ปีแล้ว20-30ปีแล้วก็มี40-50ปีแล้วก็มีแล้วมันก็ยังโง่เท่าเดิมเพราะมันไม่รู้ความหมายของพระอรหันต์ไม่รู้คุณค่าของพระอรหันต์ก็ทำเป็นพิธีเหมือนกับเล่นละครเดินเวียนเทียนดูดีเหมือนเล่นละครชนิดหนึ่งถ้าไม่รู้ว่าทำไปทำไมทำเพื่ออะไรถ้าบูชาพระอรหันต์ไม่รู้จักพระอรหันต์จะบูชาอะไรจะบูชาถูกตัวพระอรหันต์ได้อย่างไรมันก็มีลักษณะเหมือนเขาว่ามาเล่นละครตามๆกันการเวียนเทียนก็จะเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะเดี๋ยวนี้รู้นะเรารู้อยู่ในใจรู้อยู่ในความรู้สึกเราจะเดินเวียนเทียนหรืออะไรก็ตามเถอะหรือจะไม่เวียนก็ตามเถอะมันซึมซาบในคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าคือจอมอรหันต์พระธรรมก็คือธรรมที่ตัดจะทำคนให้เป็นพระอรหันต์พระสงฆ์ก็คือผู้ที่เป็นพระอรหันต์หรือกำลังจะเป็นพระอรหันต์โดยแน่นอนแล้วก็มีความเข้าใจมีความรู้จักในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเนี่ยพูดกันตรงๆอย่างนี้ใครจะรู้สึกว่าหยาบคายรุนแรงก็ได้เหมือนกันแต่ขอให้เอาไปคิดไปนึกถึงความหมาย
ของเรื่องที่พูดของคำที่พูดจะได้รู้จักเรื่องที่ดีที่สุดที่จำเป็นที่สุดที่เราจะต้องรู้จักและเราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้แล้วก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เลยเกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับสิ่งที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมันก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ามาอย่างนั้นมันเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันเกิดมาแต่ร่างกายแล้วก็ตายไปอย่างที่ไม่ได้อะไรเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เพราะมันไม่รู้เรื่องความทุกข์ไม่รู้เรื่องดับทุกข์มันก็เกิดมาอย่างนั้นแล้วมันก็ตายไปอย่างนั้นถึงมนุษย์คนนี่ระวังให้ดีๆมันจะกลายเป็นอย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวมันก็รีบมีความรู้รีบเข้าใจเรื่องความทุกข์รู้เรื่องสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความดับทุกข์แล้วก็พอใจที่จะดับทุกข์แล้วจิตมันก็น้อมเอียงไปเพื่อความดับทุกข์เรื่องละกิเลสเรื่องดับทุกข์มันก็เป็นของง่ายข้าวถ้ามันไม่รู้อะไรเลยมันยากมันมืดมิดนึงเดี๋ยวนี้มันยิ่งกว่าเส้นผมบางภูเขามันมืดมิดเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีอะไรบังมันจะเปิดเผยให้เห็นไม่มีอะไรบังก็เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาชาติหนึ่งได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่สูงที่สุดที่มีประโยชน์ที่สุดมีค่าที่สุดสำหรับสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์มันก็ไม่เสียทีที่เกิดมาและเป็นมนุษย์เราเร่งให้ก้าวหน้าเร่งกันไปทีละนิดในเรื่องของความไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่แท้จริงก็คือได้รับประโยชน์อย่างที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้วก็ได้รับมากขึ้นมันก็ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องมีการกระทำถูกต้องมันก็ถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์เสียแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วอย่าไปฝากไว้กับว่าในเป็นปัจจัยในอนาคตการเบื้องหน้านู่นเทินอย่าไปฝากไว้กับปัจจัยอย่างนั้นมีปัจจัยที่เอากันที่นี่จะต้องดับทุกข์กันที่นี่จะต้องรู้จักเข็ดหลาบในเรื่องความทุกข์แล้วก็จะตั้งหน้าตั้งตากระทำให้ดีที่สุดที่จะขจัดความทุกข์มอบชีวิตนี้ให้แก่พระธรรมสำหรับจะกำจัดความทุกข์ก็เหมือนที่มอบกันอยู่มอบกายถวายชีวิตนี่แด่พระพุทธแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์จะไม่รู้จะได้อะไรหน้าหัวลงทุนมอบให้หมดแต่ไม่รู้จะได้อะไรหรือบางทีมันก็ไม่ได้อะไรนั่นมันก็หน้าหัวอยู่ที่นั่นนี่มันรู้จริงว่ามันจะต้องได้อะไรมันควรจะได้อะไรแล้วมันก็ได้เข้ามาตามลำดับได้เข้ามาตามลำดับคือมันใกล้ที่สุดยอดของความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นทุกทีทุกปีทุกเดือนทุกวันก็ได้และในวันนี้ได้พูดเป็นเรื่องแรกเรื่องที่ว่าวันนี้เป็นวันพระอรหันต์เราทำการบูชาพระอรหันต์โดยการเสียสละโดยการอุทิศทุกอย่างบูชาคุณของพระอรหันต์ก็เพื่อว่าเราจะเป็นอย่างนั้นบ้างทำตามรอยพระอรหันต์เพื่อจะได้รับผลประโยชน์อย่างเดียวกับพระอรหันต์ก็ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องเล็กเห็นไหมเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องข้าวสมบัติพัสถานอะไรมันเป็นเรื่องเล็กถ้ามันมีความทุกข์แล้วมันไม่มีความหมายมีเงินก็เป็นทุกข์เพราะเงินมีเกียรติก็เป็นทุกข์เพราะเกียรติมีสุขก็เป็นทุกข์เพราะความสุขหน้าหัวโง่ถึงขนาดว่ามีสุขสำหรับเป็นทุกข์เพราะความสุขเพราะยึดถือในความสุขมีชีวิตก็เป็นทุกข์เพราะชีวิตเพราะมันยึดถือในชีวิตไม่ยึดถืออะไรเป็นอิสระจิตใจเป็นอิสระจิตใจมันก็ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดคือเป็นวิสังขารเป็นจิตที่ถึงวิสังขารเป็นจิตที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้ยึดถือไม่ได้เกิดกิเลสไม่ได้เกิดความทุกข์ไม่ได้
จิตที่ถึงวิสังขารเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้จิตโง่มันจมอยู่ในสังขารอยู่จมอยู่ในการปรุงแต่งเป็นทุกข์ตลอดเวลาที่มีการปรุงแต่งพิจารณาให้เห็นดิแล้วก็จะเกิดความหวาดกลัวการปรุงแต่งซึ่งทำไปด้วยอวิชชาคือความโง่ถึงเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งล้วนแต่ความทุกข์ทั้งนั้น ถ้าไม่มีการปรุงแต่งมันก็ไม่มีความทุกข์คำว่าปรุงแต่งนี่ใช่สำหรับการปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์เพราะการปรุงแต่งเป็นความทุกข์เมื่อไม่ปรุงแต่งนั่นเป็นความดับทุกข์นั้นหยุดการปรุงแต่งเสียก็เป็นพระนิพพานไม่มีความทุกข์หยุดการปรุงแต่งเสียไม่ใช่ว่าจะต้องไปปรุงแต่งอะไรขึ้นมาใหม่หยุดการปรุงแต่งที่ปรุงแต่งอยู่นี่เสียมันก็จะหมดเรื่องของความทุกข์เตสังวูปัสโมสุขโขระงับการปรุงแต่งเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขเตสังเนี่ยมันเป็นสังขารานังและไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ร่างกายตายแล้วเป็นความสุขสังขารดับระงับการปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารเสียไม่มีการปรุงแต่งอะไรในทางจิตทางใจนั่นแหละเป็นความสุขนี่เราไม่รู้เท่าทันมันก็ปรุงแต่งเรื่อยมันก็ปรุงแต่งเรื่อยเป็นความยึดมั่นเดี๋ยวในรูปเดี๋ยวในเวทนาเดี๋ยวในสัญญาเดี๋ยวในสังขารเดี๋ยวในวิญญาณมันก็เป็นทุกข์มันมีการปรุงแต่งเรื่อยอย่าเข้าใจว่าเตสังวูปัสโมสุขโขนั่นเป็นความตายเลิกพูดผิดๆเสียว่านิพพานแปลว่าตายในโรงเรียนมันสอนอย่างโง่สอนเด็กๆว่าการตายของพระอรหันต์เรียกว่านิพพานนี่มันผิดเหลือที่จะผิดแหละพระอรหันต์ตายไม่ได้หรอกพระอรหันต์ไม่มีตัวตนที่จะตายแล้วถ้าเป็นนิพพานจริงๆไม่ต้องตายแต่เป็นความดับเย็นแห่งกิเลสที่นี่นิพพานแปลว่าเย็นดับกิเลสที่เป็นของร้อนเสร็จแล้วมันก็เป็นความเย็นมันก็เป็นนิพพานโดยที่ไม่ต้องตายนี่ขอยืนยันอย่างนี้ขอท้าทายอย่างนี้นักปราชญ์ราชบัณฑิตที่ไหนจะคัดค้านก็ขอให้คัดค้านมาจะขอยืนยันที่สุดว่าคำว่านิพพานในทุกความหมายไม่เกี่ยวกับความตายแต่เกี่ยวกับความดับเย็นเป็นความดับเย็นของกิเลสนั้นอย่าให้นิพพานเป็นความตายมันจะไม่เป็นพุทธศาสนานิพพานในพุทธศาสนาไม่มีเกี่ยวกับความตายถ้าเป็นความตายก็เป็นความตายของกิเลสเป็นความตายของความทุกข์ไม่ใช่ความตายของชีวิตนะหรือจะถือว่าถ้าไม่ยึดถือเสียแล้วเหมือนกับชีวิตไม่มีชีวิตดับก็ได้แต่นั้นมันไม่ต้องตายนะมันไม่ต้องตายพระอรหันต์ยังมีชีวิตอยู่ด้วยขันธ์อันบริสุทธิ์ขันธ์ห้าอันบริสุทธิ์ไม่ต้องตายถ้าไม่มีการดับของขันธ์อีกทีนึงนั้นมันไม่ใช่นิพพานแล้วมันเป็นความดับของไอ้ซากของไอ้ซากของสังขารถ้าเป็นนิพพานมันเป็นความดับของความร้อนอะไรจะเป็นความร้อนหรือเป็นความทุกข์ดับไปนั่นเป็นนิพพานนั้นเรามีนิพพานน้อยๆกันไปเรื่อยๆดับกิเลสดับไฟกิเลสได้น้อยๆเป็นนิพพานน้อยๆควบคุมไม่ได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆๆมันก็มากขึ้นเองสักวันหนึ่งสักโอกาสหนึ่งมันก็จะสมบูรณ์เป็นนิพพานที่สมบูรณ์นี่มานึกถึงพระอรหันต์แล้วก็เข้าใจว่าพระอรหันต์ตายเรียกว่านิพพานเนี่ยนี่มันหลับตาพูดมันไม่รู้แล้วมันก็พูดแล้วก็พูดผิดๆกันมามันต้องยกให้เป็นความผิดของการสอนผิดๆในโรงเรียนว่าความตายของคนธรรมดาเรียกว่าความตายความตายของเจ้าแผ่นดินเรียกว่าสวรรคตหรืออะไรก็แล้วแต่เรียกเป็นความตายไปทั้งนั้นตายของช่างเรียกว่ามันล้มแล้วตายของพระอรหันต์เรียกว่านิพพานนี่ผิดตรงนี้พระอรหันต์ตายไม่ได้ถ้าตายได้ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ซากเศษสังขารร่างกายนั่นน่ะมันดับได้แต่ไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวตนที่จะต้องตาย
ถ้าตายมันต้องมีตัวตนที่จะต้องตายตัวตนคือความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเป็นตัวตนแล้วมันก็ตายได้ที่เรามีนิพพานไม่เกี่ยวกับความตายพระอรหันต์บรรลุนิพพานสมบูรณ์ถึงที่สุดไม่เกี่ยวกับความตายสัอุปาทิเสสะนิพพานก็ไม่เกี่ยวกับความตายอนุปาทิเสสะนิพพานก็ไม่เกี่ยวกับความตาย เกี่ยวกับความดับแห่งกิเลสคือเชื่อแห่งกิเลสที่ไม่เท่ากันมันดับความร้อนแล้วความร้อนแฝงยังเหลืออยู่นั่นเรียกว่าสัอุปาทิเสสะนิพพานนิพพานที่มีเชื่อเหลือมีอุปาทิเหลืออยู่ดับเย็นสนิทไม่มีความร้อนแฝงเหลืออยู่ต่อไปนี่คืออนุปาทิเสสะนิพพานนิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่จะเปรียบให้เห็นง่ายๆอย่างนี้ว่าไฟแดงๆเนี่ยเอาน้ำราดดับแน่ดับแน่ๆไฟแดงๆก้อนถ่านไฟแดงๆดับแน่ๆแต่ไปจับมันยังร้อนไหม้มือทั้งที่มันดำนั่นความร้อนแฝงมันยังเหลืออยู่นี่ความสิ้นกิเลสเป็นขีณาสพแต่ว่าความเคยชินแห่งอินทรีย์ยังเหลืออยู่มันจึงมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ทุกขมสุขได้แม้เป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อต่อมานี่หมดไปสนิทเย็นไปสนิทร่างกายไม่ต้องตายมันก็เป็นอนุปาทิเสสะนิพพานไม่มีอุปาทิเหลือ จะมีการบรรลุนิพพานชนิดที่มีอุปาทิเหลือมีความร้อนแฝงเหลือสักระยะหนึ่งเท่านั้นต่อมาก็เย็นสนิททั้งนั้นหรือว่าจะมีความพิเศษสำคัญในพระอรหันต์บางองค์บรรลุอนุปาทิเสสะนิพพานทีเดียวเลยก็ได้มันไม่มีความร้อนแฝงเหลืออยู่เย็นสนิทเย็นสนิทแล้วเป็นอันว่ารู้จักพระอรหันต์กันให้มากกว่าที่แล้วมาจนยินดีพอใจในคุณค่าของพระอรหันต์ยินดีพอใจที่จะเดินตามรอยของพระอรหันต์แล้วก็พยายามทุกอย่างทุกทางที่จะเดินตามรอยของพระอรหันต์เพียงเท่านี้แม้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็มีคุณค่าเหลือประมาณคุ้มค่าที่ว่าได้เกิดมาชาติหนึ่งได้เดินตามรอยพระอรหันต์แม้จะยังไม่ถึงปลายทางเหมือนพระอรหันต์ก็มีคุณค่าถ้าเมื่อเอาจริงมีความตั้งใจจริงมันก็สามารถที่จะสำเร็จได้ก่อนแต่ที่ร่างกายนี่มันจะเน่าจะตายเข้าลงไป ส่วนนั้นมันเป็นร่างกายธรรมชาติพื้นฐานล้วนๆยังจะไม่เรียกว่ารูปขันธ์ก็ได้เรียกว่ารูปขันธ์ก็ต่อเมื่อร่างกายนั้นมันมีหน้าที่การงานของร่างกายนั่นจึงจะเป็นรูปขันธ์ขึ้นมาถ้ายังเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไฟนี่ยังไม่เรียกว่ารูปขันธ์แต่เมื่อปรุงขึ้นแล้วทำหน้าที่อย่างรูปแล้วนั่นจึงจะเรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์เกิดเป็นกรณีกรณีนั้นเฉพาะกรณีเฉพาะเวลาที่มันทำหน้าที่อย่างรูปขันธ์คือร่างกาย รูปขันธ์ก็ดีเวทนาขันธ์ก็ดีสัญญาขันธ์ก็ดีสังขารขันธ์ก็ดีวิญญาณขันธ์ก็ดีเป็นสักว่าขันธ์เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนมีอยู่เห็นความจริงข้อนี้แล้วก็ไม่ยึดถือขันธ์ใดโดยความเป็นตัวตนนี่เรียกว่าสละของหนักลงเสียได้ปล่อยวางเบญจขันธ์ที่เป็นของหนักออกไปเสียได้ก็เหลือเป็นของเบาคือขันธ์ที่ไม่มีความยึดถือขันธ์ที่ไม่ได้ยึดถือกับไว้นี่เราพูดมากันในลักษณะอย่างนี้บางคนก็จะเข้าใจบางคนก็จะไม่เข้าใจมันก็ช่วยไม่ได้อาตมาก็พยายามที่สุดแล้วที่จะพูดให้เข้าใจ
แต่ถ้าเข้าใจไม่ได้มันก็ต้องช่วยไม่ได้แต่ถ้าว่าเอาจริงเอาไปคิดไปนึกไปใคร่ครวญอยู่บ่อยๆมันก็คงจะเข้าใจได้สักวันหนึ่งแล้วก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาแม้จะเข้าใจเรื่องของพระอรหันต์ได้ก็ยังดียังไม่ทันเป็นพระอรหันต์หรอกเข้าใจเรื่องของพระอรหันต์ได้อย่างถูกต้องนี่ก็ยังดีหวังว่าเราจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของพระอรหันต์ไม่เป็นความลับไม่เป็นความมืดมนไม่เป็นความเดาซุ่มอย่างแต่ก่อนก็แน่นอนไปเถียงกับยมพบาลได้ว่าเราใช้เวลาคุ้มค่าใช้เงินคุ้มค่าใช้กำลังกายกำลังใจคุ้มค่ายมพบาลก็ยอมแพ้ แล้วเราก็เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอยู่ทุกที่พาราตรีการโดยไม่ต้องสงสัยเลยการบรรยายในงวดนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายไว้ด้วยการฝากให้เป็นแนวทางสำหรับจะเข้าใจรู้จักพระอรหันต์ได้มากขึ้นจะเดินตามรอยท่านได้โดยสะดวกธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาในตอนนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้